แกะรอยเส้นทางค้าไม้พยุงจากไทยสู่ประเทศจีนไม้พยุงเนี่ยโดยกฎหมายแล้วโดยมติครมปีแล้วห้ามนำเข้าส่งออกเด็ดขาดอยู่แล้วแสดงว่าถ้าท่านค้าขายได้ผิดกฎหมายหมดนั่นแหละสำรวจเขตซุ่นเต๋อเมืองฝอซานมณฑลกวางตุ้งตลาดเขาต้องการเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาต้องช่วยกันจะทำยังไงก็ได้ที่ว่าให้มันเข้ามาได้มันไม่ได้มีเหมือนกับประเทศไทยกับพม่าว่ะจะต้องมีแหล่งกำเนิดขบวนการค้าไม้พยุงข้ามชาติเปิดบอมจันนี้4ทุ่มครึ่งทางไทย PBS